มารบกวนลูกค้าฉันอีกแล้วเออกูไม่ฟังนี่ไปหาที่อื่นนี่ค่ะวันนี้วันพระค่ะรับพวงมาลัยสักพวงไหมจ๊ะพวงเล็ก20พวงใหญ่30เลยนะจ๊ะดูได้เลยจ้ะไอเด็กขายพวงมาลัยอย่ามาวุ่นวายหน้าร้านฉันนี่มาอะไรกับลูกค้าฉันเนี่ยฮะไปออกไปขายที่อื่นหนูขอพวงเดียวได้ไหมจ๊ะแป๊บเดียวยังพูดไม่ฟังอีกใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวฉันจะแจ้งตำรวจหามาก่อความวุ่นวายกับลูกค้าฉันไปวันนี้เลิกไวจังเลยจ้ะเนี่ยอ๋อพอดีพี่ต้องลาเจ้านายไปสอบน่ะแล้วทำไมวันนี้พวงมาลัยเหลือเยอะจังขายไม่ได้เลยเหรอขายไม่ค่อยดีอ่ะพี่โอเคเดี๋ยวพี่ขอตัวไปสอบก่อนนะค่อยคุยกันเอาวะอาวุธอยู่หรือเปล่าวะอาวุธอาวุธอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ครับสวัสดีครับเฮียเอายังไงค่าเช่าเกินมาหลายเดือนแล้วนะเฮียครับผมไหวละครับให้ผมผ่อนอีกสักหน่อยได้ไหมครับพอดีว่าตอนนี้ผมต้องสอบอยู่ครับต้องใช้ค่าใช้จ่ายนะครับเฮียโอ้ยไม่ได้สอบเสิร์ฟอะไรทุกเดือนมึงค้างค่าเช่ากูก็ตายดิไม่ได้เอามาให้หมดถ้าเดือนนี้ลืมไม่จ่ายวัวนะหรือคนของออกไปเลยได้ครับเฮียเดี๋ยวผมจ่ายเลยก็ได้ครับเรื่องเยอะนี่ครับแต่เฮียครับผมขอเหลือเงินไว้สัก100บาทได้ไหมครับเอาไปกินข้าวนะครับไม่ได้วัวก็กินข้าวเหมือนกันจ่ายแล้วก็อยู่ต่อได้เก็บเงินทีไรเรื่องเยอะทุกทีเรื่องเนี่ยเอ้าพี่ยามเอ้าทำไมวันนี้พี่ดูเหนื่อยๆจังเลยจ้ะเนี่ยว่าแต่พี่กินอะไรมายังจ้ะอ๋อยังเลยจ้ะพอดีพี่ต้องจ่ายค่าเช่าห้องให้เฮียเขาน่ะงั้นพี่ต้องโดนไล่ออกจากห้องแน่ๆแล้วพี่ต้องรีบไปสอบด้วยก็เลยต้องเดินไปไม่รู้จะทันหรือเปล่าเนี่ยงั้นไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวหนูช่วยพี่เองแต่ว่าพี่รอตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวมาแป๊บนึงไปซื้อหน่อยได้ไหมจ๊ะหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้แต่ว่าพี่เงินมันไม่ค่อยจะมีอ่ะ30บาทเองนะพี่30บาท20บาทได้ไหมก็ได้จ้ะ20บาทนะนี่มารบกวนลูกค้าฉันอีกแล้วกูไม่ฟังนี่ไปขายที่อื่นขอโทษจ้ะนะพี่รับไว้เถอะจ้ะพี่จะได้มีค่ารถไปไงคือเอาไปเถอะเดี๋ยวไม่ทันสอบนะพี่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไว้ค่อยมีก็ค่อยมาคืนฉันก็ได้โอเคเดี๋ยวพี่จะมาคืนนะพี่ขอตัวไปสอบก่อนนะจ้านี่พี่โอ๊ตค
คะทำไมพี่โอถึงพาฉันมาร้านที่มันดูสกปรกขนาดนี้ล่ะคะดูสิเนี่ยฝุ่นก็เยอะร้อนก็ร้อนน่ะพี่โอ๊ตเงินเราก็มีตั้งเยอะตั้งแยะนะคะทำไมเราถึงไม่ไปกินร้านดีๆหรูๆล่ะคะเหม็นจะตายอยู่แล้วเนี่ยมองทำไมเออคุณมิตรเดี๋ยวผมขอตัวไปเอาโทรศัพท์บนรถก่อนนะนั่งรอก่อนดูเร็วนะคะคุณนั่งก่อนนั่งก่อนร้อนจะตายอยู่แล้วเนี่ยรอสักครู่นะพวงมาลัยหน่อยได้ไหมจ๊ะพวงละ30 บาทเองจ้ะพี่อีเด็กขายพวงมาลัยกระจอกออกไปยืนห่างๆฉันเลยนะเหลือพวงสุดท้ายแล้วนะจ๊ะพี่30 บาทเองจ้ะแกนี่มันตื้อจริงๆเลยนะหน้าตาก็ดีแต่มันเดินเล่ร่อนขายพวงมาลัยอยู่ข้างทางเนี่ยนะทำไมแกไม่ลองไปขายอย่างอื่นดูล่ะเช่นขายหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณพูดอะไรของคุณนะมิตรทำไมอะคะพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตจะไม่ห่วงอะไรมันนักหนาก็แค่อีเด็กขายพวงมาลัยข้างทางก็เด็กขายพวงมาลัยคนนี้แหละที่ทำให้ผมมีถึงทุกวันนี้แล้วก็ทำให้คุณสุขสบายแบบทุกวันนี้ด้วยน้องน้องจำพี่ได้ไหมฉันจำพี่ไม่ได้หรอกจ้ะเพราะว่าฉันก็รู้จักแต่คนจนๆนะจ๊ะพี่แต่งตัวดูดีขนาดนี้ฉันไม่น่าจะรู้จักจ้ะพี่ก็เคยจนเหมือนกันนี่พี่โอ๊ตไงที่น้องเคยให้เงินพี่20 บาทเพื่อให้พี่ขึ้นรถไปสอบจำได้ไหมงั้นไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวหนูช่วยพี่เองแต่ว่าพี่รอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งซื้อหน่อยได้ไหมจ๊ะหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้แต่ว่าพี่เงินมันไม่ค่อยจะมีอ่ะ30 บาทเองนะพี่30 บาท20 บาทได้ไหมก็ได้จ้ะ20 บาทนะโอ๊ยนี่มารบกวนลูกค้าฉันอีกแล้วกูไม่ฟังนี่ไปหาที่อื่นขอโทษจ้ะนะพี่รับไว้เถอะจ้ะพี่จะได้มีค่ารถไปไงเออคือเอาไปเถอะเดี๋ยวไม่ทันสอบนะพี่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไว้ค่อยมีก็ค่อยมาคืนฉันก็ได้โอเคเดี๋ยวพี่จะมาคืนนะพี่ขอตัวไปสอบก่อนนะจ้าอ๋อฉันจำได้แล้วจ้ะพี่ยามว่าแต่ทำไมพี่ยามแต่งตัวดูหล่อจังเลยจ้ะเนี่ยพอหลังจากที่น้องให้เงินพี่วันนั้นพี่ก็เรียนจนจบจนพี่ก็ได้สอบชิงทุนไปต่างประเทศพอ4 ปีผ่านไปพี่ก็มาเปิดสำนักงานบริษัททนายความเป็นของตัวเองนะแล้วก็ตอนเนี้ยพี่ไม่ต้องเดินแล้วนะรถขับแล้วโหดีจังเลยนะจ๊ะพี่ฉันยินดีกับพี่ด้วยนะจ๊ะมิตรผมว่าถ้าคุณรู้เรื่องแล้วคุณควรขอโทษเด็กขายพวงมาลัยคนนี้นะถ้าคุณรักผมคุณขอโทษเขาซะไม่ต้องหรอกจ้ะพี่ไม่ต้องโทษคุณนะคะที่ฉันมองคุณผิดไปอ่ะแล้วตอนนี้น้องขายพวงมาลัยเหลือพวงสุดท้ายหรือเปล่าใช่จ้ะพี่เหลือพวงเดียวเลยจ้ะงั้นพี่ขอซื้อเลยได้ไหมได้เลยจ้ะอ่ะนี่ค่าพวงมาลัยโอ้นี่จ้ะค่าพวงมาลัย1 ล้านบาท
มันแพงไปนะจ๊ะพี่ไม่แพงหรอกถ้าเทียบกับน้ำใจที่น้องเคยให้พี่มันมีมากกว่าตั้งเยอะ